รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสอยากทำอะไรง่ายๆรับประทานกันดีไหมคุณผู้ชมกับบะหมี่น้ำเงี้ยววันนี้เจนสักมีแขกมาคุยถึงครัวเลยนะคะถ้าหนูไม่ได้มาหนูจะเสียใจมากทำไมล่ะคะเพราะช่วยรายการมันตรงกับชีวิตต้องปากตรงความสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมวันนี้เหงาๆไหมอยากทำอะไรง่ายๆรับประทานกันดีไหมคุณผู้ชมเย็นเนี้ยบางทีก็วุ่นวายนะเย็นวันศุกร์ด้วยคุณผู้ชมกับข้าวง่ายๆจานเดียวชามเดียวสดคล่องคลอกก็ไม่เลวนะคุณผู้ชมกับบะหมี่น้ำเหนียวชมน้ำเงี้ยวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาหารของทางภาคเหนือนะและจริงๆเขาก็บอกว่าต้องซื้อเครื่องแกงอ่ะที่มาจากทางภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่หรือเชียงรายแค่เชียงใหม่กับเชียงรายน้ำเงี้ยวยังเป็น2ตำรับเลยคุณผู้ชมแต่ทั้ง2ตำรับเราทราบมาว่าใส่ถั่วเน่าแล้วก็ยังมีส่วนผสมของดอกงิ้วที่ต้องใส่ให้มันดูหอมและรสชาติอร่อยด้วยวันนี้ทำแบบเราแล้วกันเพราะเราคนกรุงเทพนะคุณผู้ชมนะอยากอร่อยแบบน้ำเงี้ยวแต่ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินบินไปให้ไกลก็ทำแบบตำรับของเราแบบง่ายๆส่วนขนมจีนวันนี้ไม่มีใช่บะหมี่ก็ได้คุณผู้ชมแม้กระทั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือพาสต้ายังได้เลยนะคุณผู้ชมก็จัดการนะคุณผู้ชมเตรียมหม้อที่คุณผู้ชมต้องการเสร็จแล้วก็ใช้ไฟแรงเตรียมไว้เลยใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อก่อนนะคุณผู้ชมพอใส่น้ำมันลงไปเสร็จอุ้ยตายเตรียมวันนี้แล้วหม้อไม่แห้งเห็นไหมคุณผู้ชมเราไม่สามารถหาน้ำพริกสำหรับการทำน้ำเงี้ยวได้คุณผู้ชมแก้ไขได้ไปซื้อน้ำพริกแกงส้มมานะคุณผู้ชมแล้วก็ตำผสมกับถั่วเน่าลงไปหน่อยหนึ่งค่ะใส่น้ำพริกแกงส้มที่โขลกพร้อมกับถั่วเน่าเอาลงไปจัดการผัดซะจะมีกลิ่นหอมหอมพอผัดนะก็ใส่น้ำลงไปน้อยหนึ่งถ้าอยู่คอนโดมิเนียมเราก็แย่แล้วเข้าไปถึงห้องนอนชวนกลิ่นเนี้ยออกไปถึงห้องข้างๆทะลุลิฟต์ลงไปอีกหลายชั้นคุณผู้ชมอุ้ยตายกลิ่นหอมมากเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำซุปลงไปทั้งหมดเรียบร้อยก็ดูหอมแล้วนะคุณผู้ชมนะเคี่ยวต่อสักครู่นึงคุณผู้ชมก่อนที่เราจะใส่อะไรต่อมีอะไรลงไปรอสักครู่นะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมรอสักครู่ให้ส่วนผสมของน้ำพริกที่เราผัดกับน้ำซุปเดือดก่อนนะไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมละกันตายใช้ได้คุณผู้ชมจัดจานช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราขอเสนอเมนูกุ้งทอดคลุกงาไร้น้ำมันวิธีทำใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันงาและคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำกุ้งที่เตรียมไว้คลุกในแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่ปีพอแตกคลุกงาขาวคั่วจากนั้นใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันโดยใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูกุ้งทอดคลุกงาไร้น้ำมันสวัส
บิ๊กวิงอุ้ยกลิ่นหอมแล้วล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเดือดละคุณผู้ชมคะนี่คือหมูสับเพราะเป็นหมูติดมันแล้วก็สับหยาบเอาใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็ตักน้ำที่เราใส่น้ำพริกแกงแล้วก็ต้มไว้ลงมาใส่ในชามหมูอันนี้ทำแบบสูตรของเรานะเดี๋ยวมีคนชาวเหนือมองอย่ามองว่าอุ๊ยตายทำผิดไม่เหมือนเขาอันนี้สูตรหนูค่ะหนูอยากกินหนูไม่มีปัญญาไปภาคเหนือเนี่ยคุณผู้ชมพอใส่เสร็จคลุกพอหมูเริ่มจะสุกแบบไม่เกาะกันเป็นลูกก็เทกลับลงไปในหม้อเราก็จะได้หมูสับกระจัดกระจายตักตรงไหนเจอหมูตรงนั้นนี่อยากให้เปรี้ยวนอกจากเติมมะขามแล้วจริงๆแล้วก็ต้องใส่มะเขือวันนี้เป็นมะเขือเปรี้ยวผลน้อยๆเขาบอกต้องต้มจนมะเขือนี่เละหมดเลยนะนี่เราก็ใส่ลงไปก่อนแล้วก็เล็บมือนางขาไก่ค่ะคุณผู้ชมอย่าว่านะตายตายแล้วดูไม่สุภาพจังเลยเอาเท้าไก่มาต้มออกทีวีแต่น้ำเงี้ยวอะยังไงก็ต้องขาไก่แหละถึงจะอร่อยถูกใจจะว่ากันก็ตามใจแต่เดียนจะกินน่ะดอกงิ้วได้มาไม่กี่ดอกเจอที่ตลาดซื้อมาเอามาฝากคุณผู้ชมใส่หม้อปิดฝาเก็บก่อนเดี๋ยวมาคุยกันขาไก่ไม่สับขาบะเลอร์แบบนี้ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยคุณผู้ชมกว่ามันจะนุ่มยิ่งต้มนานน้ำแกงยิ่งหวานแล้วพอตักขาไก่เข้าปากนะกระดูกหลุดออกมาหมดเลยจากปากหรือแต่เนื้อเอ็นอร่อยอร่อยอยู่ในปากมันถือว่ามีความสุขนะคุณผู้ชมอ่ะอุ้ยเดือดคลอนปรุงรสสักนิดหนึ่งเมื่อกี้น้ำพริกแกงของเราก็ใส่ถั่วเน่าแล้วนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เกลือป่นนิดนึงน้ำตาลทรายชอบไหมใส่หน่อยหนึ่งตักกันเพิ่มความเปรี้ยวคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกอีกนิดนึงเพราะว่ามะเขือใส่แล้วมีมะเขือเริ่มแตกแล้วนะน้ำมะขามเปียกหน่อยหนึ่งสำหรับเราชอบแบบนี้ไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมละกันอายใช้ได้คุณผู้ชมจัดจานกลิ่นถั่วเน่าลอยขึ้นมาเชียวถ้าคุณผู้ชมไม่มีถั่วเน่าวันนั้นเคยทำใช้เต้าเจี้ยวคุณผู้ชมมาโขลกใส่ไปนิดนึงก็แก้ขัดได้นะคุณผู้ชมพอจะรับประทานตอนนี้ก็ขออนุญาตใส่เลือดหมูลงไปใส่ลงไปเพียงแค่สุกแล้วก็ลอยเท่านั้นตรงนี้เอาละจะรับประทานยังไงดีคุณผู้ชมเรามาคุยกันสิวันนี้ไม่มีขนมจีนก็เป็นบะหมี่นี่ชามมาแล้วลายไทยบะหมี่ลวกใหม่ๆใส่ลงไปเลยเอาล่ะคุณผู้ชมคะพร้อมเสิร์ฟนะคะปิดไฟใช้ตรงนี้เป็นที่รองแหมเท้าเท้ากลางมาเชียร์คุณผู้ชมใส่ลงไปคนหนึ่งเท้าเดียวจะพอที่ไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวเดินไม่ครบนะคุณผู้ชมนะอย่างน้อยก็ต้องมีคู่นะไว้มุมหนึ่งแล้วกันอย่ากลางมากมันดูไม่งดงามหมูต้มที่มีติดมันนะคุณผู้ชมนะมันลอยชวนรับประทานเน้นให้น้ำแกงเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำแกงมันอร่อยนะคะเทียนทำเองรสชาติดีมากผักที่ต้องควรจะใส่นะคุณผู้ชมนะหอมๆหน่อยก็ขอกระเทียมเจียวแล้วกันใส่หน่อยชอบไหมต้นหอมผักชีฝรั่งพอมีกลิ่นหอมๆหน่อยโอ้ยไม่ต้องบินไปแล้วขึ้นเครื่องบินแพงทำเองที่บ้านเนาะThank you.
รับประทานบะหมี่น้ำเงี้ยวเสร็จแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแขกมาคุยถึงครัวเลยนะคะพี่มาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สายฝอนะคะถ้าหนูไม่ได้มาหนูจะเสียใจมากทำไมเหรอคะเพราะชื่อรายการมันตรงกับชีวิตหนูมากตรงปากตรงความคุณสุนารีจะมายืนยันค่ะว่าของเธอที่มีอยู่ทุกวันนี้มันเต็มปากเต็มคำค่ะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเดียนเป็นราชินีลูกทุ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าวันนี้เดียนไม่ได้มาคุยเรื่องเพลงนะคะเดียนสนใจค่ะทำไมเธอมาสายฝอแล้วก็ได้หนุ่มรูปหล่อเธอต้องมีเสน่ห์อย่างไร้กาดแน่นอนค่ะคุณสุนารีราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สายฝอนะคะแหมรายการนี้นะเต็มปากเต็มคำถ้าหนูไม่ได้มาหนูจะเสียใจมากทำไมเหรอคะเพราะชื่อรายการมันตรงกับชีวิตหนูมากออกค่ะคุณสุนารีจะมายืนยันค่ะว่าของเธอที่มีอยู่ทุกวันนี้มันเต็มปากเต็มคำค่ะบอกหน่อยสิคะเธอไปได้สามีหนุ่มหล่อใช้เสน่ห์แบบไหนคะก็จริงๆมันเป็นเรื่องของโชคชะตามากกว่าค่ะอาจารย์ตอนหาแฟนเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันแล้วพอนานๆไปผ่านเวลาไปนานๆเนี่ยทำยังไงให้ชีวิตรักมันกระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลาหนูว่าสำคัญกว่านะโอ้จริงอย่างตัวหนูเองหนูก็มีตัวช่วยจริงๆนะนี่ค่ะมาดามปิ่นน้ำหอมมาดามปิ่นค่ะอาจารย์จริงเหรอคะค่ะมันมีอยู่ช่วงนึงที่หนูแบบวัยทองแล้วหนูก็รู้สึกแบบไม่ค่อยมีซัมติงรองกับสามีคือเสน่ห์มันวายไปใช่ๆเหมือนด้วยใจเราด้วยอะไรเราด้วยแล้วทีนี้เราก็รู้สึกเอ๊ะมันเริ่มห่างๆแล้วทีนี้อยู่มาวันนึงก็ทำรายการแล้วก็น้องพุทธน้องจุ๋ยน้องดมน้องเมทัลอะไรเนี่ยเขาไปทอล์กน้ำหอมมาดามปิ่นหนูก็เฮ้ยพอได้ของฟรีมาชัดอ๋อเธอได้จากของฟรีมาก่อนแล้วเธอก็ไปลองใช้กับหนูก็เลยลองประเดิมดูเธอได้ไปวันแรกเธอไปทาตรงไหนก่อนอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะจีบตรงไหนก่อนคะไม่ยังนึกว่าฉันโลมทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแหมหนูก็ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่ละค่ะพอฉีดไปวันแรกคุณวอลเตอร์เขาได้กลิ่นเขาจะรู้สึกยังไงคะเขาแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะเพราะปกติหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ใช้น้ำหอมไงอาจารย์อะไรกันเธอเป็นผู้หญิงเธอมีสามีฝรั่งเธอไม่ใช้น้ำหอมเนื้อตัวเธอก็คงจะเหม็นเปรี้ยวละสิก็นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราก็ปล่อยตัวแต่จริงๆก็เคยใช้นะแต่แบบพอใช้เพื่อนๆซื้อมาให้หรือใครซื้อมาให้ใช้หมดก็หมดไปแล้วไม่สรรหาเองอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ได้คิดว่ามันสำคัญแต่แฟนหนูไม่ค่อยชอบน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์นะเพราะว่าเขาบอกว่าเธอฉีดแล้วกลิ่นมันก็เหมือนกับคนอื่นฉีดอะไรอย่างเงี้ยแต่วันที่หนูฉีดมาดามปิ่นเข้าบ้านนะวอเตอร์เขาแบบเซอร์ไพรส์มากก็ถามโอ้ what's going on เขาบอกว่าเขาชอบกลิ่นมากเหรอคะชอบกลิ่นหลังจากพอเขาบอกชอบแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสุแหมมันก็มีจัดเล็กเนาะตายแล้วนี่คุยกันแบบก้อนบึ้งถึงครัวกันเลยนะคะเพราะอะไรจ๊ะมันก็ทำให้แบบว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกรู้สึกมันเฟรชรู้สึกแบบผ่อนคลายเข้าไปในบ้านหรือตัวเราหอมๆมันรู้สึกผ่อนคลายนะอาจารย์และที่สำคัญมันไม่ใช่เป็นกลิ่นเหมือนแบบว่าใครเปิดขวดมาดมมันก็เป็นกลิ่นแบบนั้นแต่พอมาอยู่กับตัวเธอมันทำให้เกิดกลิ่นใหม่ใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะอาจารย์น้ำหอมมาดามฟินสามกลิ่นนะคะมีฟินอินแบล็กนะคะมอร์ฟินแล้วก็ฟินอินเลิฟสมมติว่าอาจารย์อยากเซ็กซี่น่าค้นหาอาจารย์ใช้สีดำนะคะฟินแบล็กจะออกล่าเหยื่อค่ำคืนนี้นี่เลยต้องสีดำหนูแนะนำเลยค่ะอาจารย์ฉีดหนูฉีดแล้วไปเที่ยวด้วยกันกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นกลิ่นอาจารย์แล้วก็กลิ่นหนูเราก็ต่างคนต่างได้ไม่ซ้ำกันใช่แล้วอาจารย์ส่วนน่ารักกรุบกริบนี่ก็ฟินเลิฟค่ะอาจารย์อันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็อาจารย์ฉีดหนูฉีดหรือใครฉีดก็เป็นกลิ่นของคนนั้นนะคะอันนี้มอร์ฟินก็เหมือนกันเวลาออกกำลังกายหรืออาจารย์ทำอะไรที่มันเหงื่อแตกอะค่ะพอยิ่งเหงื่อแตกมันจะยิ่งหอมมันจะยิ่งกลุ่นนะอาจารย์ที่เขาบอกว่าเวลาคนที่ออกกำลังกายแล้วพอเดินผ่านแล้วเขาหอมหอมกลุ่นๆนะแล้วหันหลังมองเขาเนี่ยหนูเข้าใจกลิ่นนี้เลยกลิ่นมันเป็นอย่างนี้จริงๆความร้อนของเหงื่อออกมาแล้วผสมกับตัวที่มันแบบมันจะลุ่มขึ้นมาเลยใช่ปะค่ะอาจารย์แล้วที่สำคัญคือ3กลิ่นนี้สามารถมิกกันไปมิกกันมาได้ทั้งหมด7กลิ่นด้วยกันฉีด3ขวดในเวลาเดียวกันก็ได้ได้ค่ะอาจารย์ไม่เหม็นเขียวมันไม่อึนไม่อะไรนะถ้าปกติน้ำหอมทั่วไปถ้าเราฉีดรวมๆกันเราจะรู้สึกเวียนหัวใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะไม่เหม็นเขียวอะไรเงี้ยแต่มาดามฟินไม่เป็นเพราะว่าหัวน้ำหอมนี่มาจากเมืองพ่อเมืองแม่หอมน้ำหอมเลยนะคือจากฝรั่งเศสเป็นหัวน้ำหอมที่แบบเข้มข้นมากแล้วเขาก็ได้รับรางวัลได้ใบการันตีจากสมาคมอิสปลาซึ่งเป็นสมาคมน้ำหอมนานาชาติค่ะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะอาจารย์
แต่ช่วงนี้พี่สุดูสดใสดูล่าเริงแล้วก็ดูอารมณ์สุนทรีมากอาจารย์ขาช่วงโควิดนะหนูบอกตรงทุกคนเครียดหมดนะจากปกติหนูทำงานหนูตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกไปทำงานแล้วหนูไม่เคยได้ดูแลตัวเองเลยแต่พอหนูอยู่บ้านตอนช่วงโควิดอาจารย์ขาหนูเนี่ยหนูได้โลชั่นดอกไม้ของมาดามฟินจากปกติที่หนูไม่เคยทาโลชั่นแบบเช้าเย็นหรือก่อนนอนอะไรเลยค่ะเพราะเราทำงานเช้าแล้วดึกกลับบ้านอะไรเงี้ยบางทีอาบน้ำบ้างไม่อาบบ้างใช่ไหมแต่เนี่ยพอเราอยู่บ้านนะเรามีเวลาดูแลตัวเองอาจารย์ขาหนูนะอาบน้ำเสร็จนะจริงๆมาดามฟินก็จะมีสบู่ด้วยนะอาบน้ำด้วยสบู่ตัวหอมของมาดามฟินแล้วทาโลชั่นด้วยโลชั่นดอกไม้ของมาดามฟินแล้วก็ตามด้วยน้ำหอมมาดามฟินนะอาจารย์หนูรู้สึกแบบโอ้โหชีวิตหนูทำปลาร้าขายหนูทำปลาขายหนูทำไส้กรอกทำไส้อั่วทุกอย่างขายกลิ่นที่มันเคยปะทินอยู่ในร่างกายของหนูมันแบบถูกตรงนี้จัดการได้หมดเลยสมมติหนูนั่งปรุงอาหารอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วแฟนหนูข้ามฝั่งมาพอมาเห็นหนูปุ๊บเนี่ยเวลาเขาจะหอมทีหนูด้วยเบบี้มันเหม็นนะเมื่อก่อนนะขาดความมั่นใจใช่ขาดความมั่นใจเพราะหนูปรุงน้ำพริกปรุงปลาปรุงปลาติดใช่หนูกังวลมากแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะแต่พอหนูใช้มาดามฟินไม่ว่าจะเป็นโลชั่นหรือว่าน้ำหอมนะคะหนูกล้าเลยมาเมื่อไหร่ก็พร้อมมาดามมาเมื่อไหร่ก็พร้อมใส่ถ้าเขาบอกดันเล้งคริสเธอจะทำยังไงก็คริสค่ะทันทียื่นเลยทันทีค่ะไม่วอรี่เลยค่ะอาจารย์แสดงว่าสร้างความมั่นใจให้กับพี่สุได้มากพี่สุก็เลยอยากบอกต่อนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ขายจริงๆแล้วใช้ได้ทุกระดับเพราะราคานี่จับต้องได้จริงๆไม่ได้แพงเวอร์เวินจนเกินไปนะคะจริงๆนะแพงมากไหมพี่สุไม่แพงอาจารย์ค่ะยิ่งมารายการของอาจารย์เนี่ยนะรายการอะไรคะรายการตำปากตำความรายการเต็มปากเต็มคำค่ะพี่สุต้องให้ราคาแบบเต็มปากเต็มคำกับคุณผู้ชมนะคะหนูจะให้โปรพิเศษมากๆเลยนะคะ่ะเตรียมนะคะเตรียมโทรศัพท์ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกดไว้เลยนะคะ020300033 020300033หรือ LINE @นะคะมีเครื่องหมาย @ AA กลมๆนะคะfin 56นะคะมีเครื่องหมายแอดข้างหน้าแล้วก็ fin fin แล้วก็56ค่ะโปรโมชั่นวันนี้พิเศษสำหรับรายการเต็มปากเต็มคำนะคะน้ำหอมมาดามฟิน3ขวดนี้ปกติราคาเกือบ 4,000 บาทแต่วันนี้จ่ายแค่เพียง 1,990 บาทเท่านั้นนะคะเฉพาะท่านที่ชมรายการอยู่ขณะนี้แถมฟรีโลชั่นดอกไม้ของมาดามฟิน3หลอดเอาไปเลยค่ะอาจารย์3สีเลยนะคะคละสีเลยคละสีเลยนะคะถ้าเผื่อว่าท่านสั่งก็จะได้เป็นคละสีแบบนี้ไปเลยนะคะทั้งหมด6ชิ้นปกติแล้วเนี่ยเกือบ 7,000 แต่วันนี้จ่ายเพียงทั้งหมดเนี่ย 1,990 บาทเท่านั้นเองพอใจไหมคะอาจารย์ค่ะพอใจครับพอใจไม่พอใจบอกค่ะจะจัดให้อีกเดี๋ยวไม่พอใจตรงที่ว่าพูดอีกทีได้ไหมคะได้สิคะเอาใหม่ค่ะเริ่มใหม่คุณผู้ชมคะน้ำหอมมาดามฟินนะคะคือเซตนี้เลยค่ะ3ขวด3กลิ่นนี่นะคะปกติ3ขวดนี่เกือบ 4,000 แล้วแต่วันนี้ได้โลชั่นอีก3สีนี่ไปนะคะทั้งหมด6ชิ้นราคาเกือบ 7,000 แต่วันนี้จ่ายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นถูกมากๆนะคะสนใจแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่020300033 020300033หรือ LINE @มีเครื่องหมายนะคะฟิน56ค่ะพี่สุพูดให้คุณผู้ชมฟังอีกนิดนึงค่ะว่าพี่สุมีความสุขมากแล้วก็มั่นใจในผิวพรรณและกลิ่นหอมของตัวเองจริงๆพูดให้คุณผู้ชมฟังค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะเรื่องกลิ่นสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องของชีวิตคู่หรือความรักนะคะสมมุติว่าเรื่องเวลาเรากลิ่นตัวเราหอมนะแหมมันน่าคุยนะอาจารย์เวลาไปติดต่องานหรือทำงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะยิ่งเวลาไปติดต่องานนะคะเราฉีดน้ำหอมสักนิดนึงอาบน้ำด้วยสบู่มาดามฟินอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็โลชั่นดอกไม้มาดามฟินแล้วก็ฉีดน้ำหอมมาดามฟินเงี้ยนะคะออกไปไหนมาไหนก็ทำให้เรามั่นใจนะเป็นที่น่าสนใจแต่สำหรับตัวอาจารย์นิสักคิดนะคะว่าถ้าตัวของเรามีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่เพียงแค่กลิ่นค่ะคุณผู้ชมคะเสื้อผ้าที่หลับที่นอนของใช้ของเราก็จะมีกลิ่นที่ดูเป็นเอกลักษณ์เดินผ่านใครหรือแค่เห็นของของเราสักชิ้นนึงจำกลิ่นได้อ่ะมีความสุขเนาะเอาย้ำโปรอีกทีนึงค่ะค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะน้ำหอมมาดามฟิน3ขวดปกติราคาเกือบ 4,000 บาทวันนี้จ่ายแค่ 1,990 บาทนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการเต็มปากเต็มคำอยู่ในขณะนี้นะคะจะแถมฟรีเลยนะคะโลชั่นนะคะโลชั่นดอกไม้ของมาดามฟิน3หลอดนี่เลยค่ะทั้งหมด6ชิ้นปกติแล้วราคาเกือบ 7,000 วันนี้จ่ายเพียง 1,990 บาทสนใจติดต่อเลยนะคะที่ LINE @นะคะ @นะคะมีเครื่องหมาย @ข้างหน้านะคะฟิน56นะคะ @ฟิน56หรือเบอร์020300033 020300033
จะบอกว่าโลชั่นของเขาเลิศมากค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ลองดูนะคะทับไปด้วยอะโลชั่นแล้วยังน้ำหอมอีกหรออ๋อคนละเฉดสีกันเหรอคะอ๋ออาจารย์ขาสิกะอ๋อจะทาสองอย่างอุ๊ยตายหอมมากขออนุญาตนะคะอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวขอเดนลองบ้างนะคะกลิ่นนั้นก็เซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่แล้วอันนี้ล่ะอันนั้นก็แบบว่าชอบเฉียวเปรี้ยวพลิ้วโอเคค่ะเดนขอสองอย่างผสมเลยอาจารย์ผสมสิฉันต้องผสมเพราะเธอบอกผสมเสร็จแล้วมันจะได้ออกมาเป็นอีกหนึ่งกลิ่นหอมมากไม่เหนอะหนะด้วยนะอืมใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันรูปร้ายแล้วมันรื่นมากเพราะว่ามันไม่มันแผลบจนกระทั่งเราเกิดความรู้สึกว่าเราทำให้ผิวเราดูไม่สะอาดดูสิคุณผู้ชมคะมันรื่นมากเลยนะคะแล้วมันก็ซึมแล้วก็เย็นๆเอาจริงๆนะถ้าใครแบบว่าใช้แบบประหยัดประหยัดหน่อยถ้าซื้อเซตนี้ไปทั้งเซตนะจ้ะบางทีอาจจะต้องแบ่งใช้ก็ได้ เพราะว่าทาเฉพาะโลชั่นอย่างเดียวก็เหมือนฉีดน้ำหอมออกจากบ้านแล้วจริงๆประหยัดได้พี่สุเราไม่รู้นะว่าของพี่สุหอมหรือไม่หอมแต่พี่สุดมสิว่าเราสองสีเฮ้ยหอมอ่ะคุณผู้ชมคะต้องอยู่ที่ผิวของคุณแล้วล่ะอยากรู้ว่ามันมีมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ต้องลองค่ะกลิ่นใครกลิ่นมันจริงๆนะจ๊ะใช่เนาะเฮ้ยเดี๋ยวหนูลองผสมอันนี้ดิผสมนี้อย่าบอกว่าจะลองทั้งหมดน้ำหอม3โลชั่นอีก3หนูอยากลองว่ากลิ่นมันจะเหมือนของจ๊ะแต่เมื่อกี้เธอลงไปแล้ว2สรุปแล้วตอนนี้บนแขนเธอมี4แล้วนะ4ไหนดมเซ็ตแตกต่างค่ะอาจารย์แตกต่างอ๋อเป็นอีกกลิ่นนึงอ่ะขอย้ำอีกทีนะอาจารย์นะคะช่องทางติดต่อนะคะที่ LINE แอดนะคะเครื่องหมายแอดที่ A กลมๆนะคะฟิน56ค่ะเครื่องหมายแอดแล้วก็ฟิน56นะคะเบอร์โทรศัพท์02 030 0033สั่งมาได้เลยนะจ๊ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุมากนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการนะคะเต็มปักเต็มคำหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคะวันนี้พี่สุเราลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอร่อยได้อิ่มได้ในชามเดียวนั่นก็คือก๋วยจั๊บเย็นตาโฟก็คือเย็นตาโฟนั่นแหละคุณผู้ชมแต่เส้นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นก๋วยจั๊บแต่ใส่เย็นตาโฟแขกรับเชิญของอาจารย์นะคะเป็นนักร้องหนุ่มเกาหลีค่ะสูงโปร่งขาวจมูกโด่งนะคะนี่เป็นเกาหลีเหนือนะครับ ไม่จะซื้อรถบอกนะรถอะไรไปค้ำให้ไงผมค้ำแต่หน้าค้ำอยู่